ยุคนะพระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นแค่ในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นใช่ไหมครับต้องตอบว่าไม่มีเพียงเท่านี้นะครับยังมีพระพุทธเจ้าในจักรวาลอื่นๆอีกไหมครับลุงตอบเลยหลับตาก่อนเราจะตอบก็ดำน้ำหนึ่งนะครับเพราะว่ามันคงมีตำราทิ้งเอาไว้ในโลกวันนี้ให้สืบสานกันนะครับ ฟังดีนะครับทุกจักรวาลทุกระบบสุริยะจักรวาลในเอกภพนี้จะมีพระพุทธเจ้าประจำอยู่ทุกๆจักรวาล มันก็แปลว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าบอกว่ามีแสนโกจักรวาลก็ต้องบอกว่ามีแสนโกดพระพุทธเจ้าเห็นไหมมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจะสื่อสารกับพระพุทธเจ้าได้โดยตรงในระบบสุริยะจักรวาลของเราที่มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาสองพระองค์ในหนึ่งจักรวาลไม่ได้ถูกพระบังคับย้ำทีนึงนะฮะว่าพระพุทธเจ้าจะมีสองพระองค์ในหนึ่งจักรวาลไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้เพราะว่าองค์ความรู้ประจำจักรวาลนั้นถ้ามันมีสองคนสมมตินะครับถ้ามีพระพุทธเจ้าสองคนมันอยู่ในจุดเดียวกันไม่ได้มันอยู่คนละที่มันอยู่คนละสิ่งแวดล้อมนะเพราะฉะนั้นถ้ามีพระพุทธเจ้าสองพระองค์เมื่ออยู่คนละสิ่งแวดล้อมมันจะมองเห็นสิ่งรอบข้างที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการบอกการสอนมันไม่เหมือนกันแล้วก็จะก่อให้เกิดการทะเลาะกันมาถึงตรงนี้ถอยหลังมา19ต้องขออภัยท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับพูดถึงศาสนาในโลกใบนี้กี่ศาสนาก็ตามในโลกใบนี้แต่ละศาสนาในทางลึกๆมันไม่ถูกกันหรอกจริงแต่ละศาสนาคำสอนแต่ละศาสนาขออภัยครับอย่าบอกว่าเหมือนกันนะยังไงมันก็ไม่เหมือนกันไอ้ที่บอกว่าเหมือนกันทำดีหนีชั่วเหมือนกันยังไงมันก็ไม่เหมือนกันคิดให้ดีเถอะไม่มีทางเหมือนกันได้หรอกครับก็ความไม่เหมือนกันนั่นแหละครับจึงเป็นต้นเหตุของการแต่ละศาสนาจะทะเลาะกันเพราะบอกว่าสิ่งนี้มันหมดยุคแล้วผ่านมาเนี่ยเรื่องศาสนาตีกันมาตลอดเรื่องศาสนานี่ฆ่ากันก็เพราะศาสนามาตลอดตั้งแต่สงครามไหนครับคูเสดใช่ไหมกี่ร้อยกี่พันปีมาแล้วถึงทุกวันนี้ก็มันยังไม่หยุดหย่อนนั่นแหละครับคือความเชื่อเพราะว่ามันมีหลายศาสนาคำสอนแต่ละศาสนามันก็ไม่เหมือนกันเมื่อไม่เหมือนกันคนที่ตามมันก็คิดไม่เหมือนกันไอ้ความคิดไม่เหมือนกันนี่แหละครับมันก่อให้เกิดการทะเลาะกับตบตีกันเข่นฆ่ากันคือตรงนี้เองไม่มีอะไรหรอกโทษทีไม่มีสี่อะไรหรอกไม่มีสี่ห้าอะไรหรอกคือว่ามีแค่นั่นเพราะฉะนั้นคำถามที่คุณต้นทำถามมาเนี่ยง่ายๆเลยจะบอกว่าในจักรวาลนี้มีแต่พระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์เท่านั้นมีสองไม่ได้เมื่อมีสองไม่ได้ก็มีแต่พระศาสดาเรียกว่าพระศาสดาทั่วไปคำสอนก็ไม่มีพอไหวไหมครับหยุดไว้ตรงนี้พอไหวไหมครับทีนี้ทุกๆจักรวาลจะมีเหมือนกันเลยทุกๆจักรวาลจะเป็นคำสอนเหมือนกันหมด
สำหรับคำบอกสอนของพระพุทธเจ้าในแต่ละจักรวาลที่มีแสนกว่าจักรวาลคำสอนจะเหมือนกันหมดเพราะเขามาจากที่เดียวกันเขามาจากที่เดียวกันโอเคนะก็รอพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป เมื่อเวลามาเหยียบแผ่นดินโลกไปนี้ปุ๊บคำสอนทั้งหมดศาสนาอื่นมาทั้งหมดมันจะมารวมที่หนึ่งเดียวแปลว่าจะมีคำสอนศาสเพียงศาสนาเดียวในโลกถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามมนุษย์เนาะสื่อสารศาสนาจะมีคำสอนเพียงหนึ่งพระศาสนาหนึ่งศาสนามันจะหายไปทีละน้อยสองนะง่ายๆศาสนาใดที่มุ่งเน้นความเชื่อจะหายไปเชื่อศาสนาใดที่ถูกสอนในเรื่องความเชื่อแล้วเป็นความเชื่อที่อยู่ภายนอกตัวมนุษย์มันจะหายไปเองครับอย่าวิตกออกกระเพื่อไปต่อไม่ได้หรอกศาสนาใดที่สอนในเรื่องของในตัวมนุษย์นั่นจะอยู่ได้และอยู่ยั่งยืนอยู่ยาวด้วยนะเพราะฉะนั้นรอจักรวาลนี้กันแล้วกันนะจักรวาลที่เราอยู่เนี่ยรอพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่มีพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตรนะพระองค์จะเสด็จมาตอนนี้รับสื่อสารเรียบร้อยสื่อสารก็ถึงกันหมดแล้วสื่อสารก็ถึงกันหมดแล้วคำว่าสื่อสารถึงกันหมดหมายความนี้ครับพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเนี่ยพระตถาคตหรือว่าสมณโคดมก็เหมือนกันหมายความเดียวกันนะครับในพัทธรกัปนี้มีทั้งหมด5พระองค์พระองค์ปัจจุบันเนี่ยสมณโคดมคือพระองค์ที่4ที่5ยังไม่มาคือพระศรีอริยเมตไตรหรืออริยเมตไตรยังไม่มาแต่สื่อสารถึงกันเรียบร้อยแล้วอธิบายว่าสื่อสารเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้เสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อ2,500ปีที่ผ่านมาพระวรกายของพระองค์ได้ถูกพระเพลิงเผาผลาญหมดเกลี้ยงอะไรทั้งนั้นตามคำสอนก็บอกว่ามีอะไรเรียกว่าอัฐิใช่ไหมฮะนะมีอัฐิเหลืออยู่8 ชิ้นทั้ง8ชิ้นก็เอาไปใส่ไว้ในเจดีย์ไหนๆก็ไม่รู้หรอกอันนั้นจริงหรือเท็จแท้จริงลุงก็เกิดไม่ทัน คนเกิดก่อนว่าไงก็ว่าไปตามนั้นกันแล้วกันแต่สำหรับลุงนะครับพระวรกายของพระองค์เนี่ยฮะได้ถูกเผาผลาญหมดทุกอนุธาตุแล้วกระจายเข้าไปสู่ธาตุทั้ง4ดินน้ำลมและไฟกระจายไปยังไม่พอนะฮะออกจากทั้งโลกยังไม่พอล้ำเข้าไปสู่จักรวาลไปสู่จักรวาลฟังกันดีนะฮะไปสู่จักรวาลสู่จักรวาลสู่จักรวาลสุริยจักรวาลเนี่ยไปสู่จักรวาลเรียบร้อยแล้วสุริยจักรวาลเนี่ยก็แผ่ไปจักรวาลอื่นๆไปรูปแบบแสนกว่าจักรวาลไปเพื่ออะไรไปสกิดสีข้าพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปที่จะเสด็จมาย้ำไปสกิดสีข้ามารีบมาได้แล้วเพราะว่าพระศรีอริยเมตไตรนี่บำเพ็ญอยู่14อสงไขยกับแสนมหากัปไอ้16อสงไขยโทษที16อสงไขยกับแสนมหากัปได้เวลาแล้วได้เวลาตื่นแล้วเนี่ยกระแสแห่งพระธรรมสลายไปตามตัวของเผาผลาญไปสกิดได้เวลาแล้วมารีบมาบำเพ็ญตั้งนานแล้ว16อสงไขยแสนมหากัป
ได้เวลาแล้วนะข้าพเจ้าก็แปลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ปัจจุบันนี้ออกไปจากโลกนี้ออกไปจากจักรวาลนี้แล้วมาได้เลยนะเขาส่งสารสาระมาถึงกันเรียบร้อยแล้วนะนาทีนี้ลุงบอกว่าพระศรีอริมิตรได้ส่งพระราชพานะมาทำหน้าที่หนึ่งนี้ก่อนคือพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกนั่นเองครับทั้งสามมาทำหน้าที่เหมือนกับส่งพลทหารมาดูเรสโลกไปเนี่ยอาจทำมันเยอะแค่ไหนประมาณนั้นนะครับกวาดทำให้เรียบร้อยก่อนหมายความว่ามาเรียกกวาดให้เรียบร้อยก่อนพระองค์จึงจะเสด็จมาตอนนี้ก็รับกระแสไปพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑก็สื่อสารพระศรีอริเมตรัยจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรไม่มาทำอะไรเขาทำวาระนี้อยู่นะลุงจะเรียกว่าสามสหายนะครับดังนั้นใจเย็นๆกลุ่มพุทธะหรือว่ากลุ่มสาธุนี่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะเพราะฉะนั้นกลุ่มสาธุกลุ่มพุทธะนี่จะเน้นหนักเรื่องของตัวภายในมนุษย์ทุกคน 7-8,000 ล้านคนใครก็ตามที่ศึกษาภายในตัวเราเองก็จะเจอกับสิ่งเหล่านี้ก่อนถ้าผู้ใดก็ตามยังอ้อนวอนขออ้อนวอนภายนอกไม่มีทางเจอไม่มีสิทธิ์เจอได้นี่ภาษาลุงบอกกันแล้วกันนะหรือว่าใครเจอก็เชิญแต่วัตถยาใช้ตรงนั้นแต่ลุงบอกว่าไม่มีสิทธิ์เจอได้แน่นอนนะครับแน่นอนไม่เปลี่ยนคำพูดนะเวลาใช้คำว่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจึงแจ้งทั่วเพื่อโปรดแทรกทุกท่านกรุณาใช้สองหูให้ได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์อย่าเชื่อใครง่ายๆแม้แต่ลุงหงอกก็อย่าเชื่อลุงหงอกมาที่บ้านลุงหงอกจะเห็นตัวหนังสือคำว่าอย่าเชื่อห้ามเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่วงเล็บระวังโง่ดักดานนะคุณโยมสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ไม่มีจุดยืนนั่นเองสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เอ้ยเอาไงลุงนะท่านมีสองหูไหมล่ะเอาฝังหูไว้หูนั่นสำนวนมีสองตาไหมล่ะหลีตาข้างบ้างหลีข้างบ้างมองทีละตาเพียงตาซ้ายตาขวาบ้างเนี่ยแต่ช่างให้ได้เลยนี่ช่างไม่ถูกสองหูช่างมันตรงกลางให้ได้สองตาช่างมันตรงกลางไม่ได้ช่างได้เมื่อไรพบกลางเมื่อไรจึงจะรู้ในสิ่งที่ลุงกำลังพูดจะเป็นอะไรมันก็จะกลายเป็นอ๋อมันจะเกินความเชื่อและเกินความไม่เชื่อของมันเองนะครับเนื้อความเชื่อเกินความเชื่อเนื้อความจริงของมันเองในที่สุดแล้วมนุษย์ยุคนี้แหละจะเข้าใจในสิ่งที่กำลังพูดถึงนะเพราะมันมีลุงเล่าสู่กันฟังในขณะนี้เนาะนะท่านก็เอาไปคบคิดต่อนะครับหวังว่าคำอธิบายนี้คุณต้นธรรมคงจะ get into แล้วเข้าใจนะครับสรุปก็คือจักรวาลอื่นแสนกว่าจักรวาลมีพระพุทธเจ้าประจำกันทุกๆจักรวาลณวันนี้พระพุทธเจ้าทุกจักรวาลเขาสื่อสารถึงกันหมดเรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับนะเขาจะมาในโลกใบนี้มีพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตรจำได้เลยครับหรือแม้แต่ก็ยินดีนะทางด้านผู้สอนศาสนาหนึ่งก็บอกว่ารอพระศาสดาพระองค์ใหม่มาทุกศาสนานะดูมันก็จะมีชื่อเลยนะชื่อเรียกผมก็เชื่อพระองค์เดียวกันนั่นแหละนั่นพระองค์เดียวกันนะแต่ทางฝั่งกลุ่มสาธุพุทธเนี่ยก็คือพระศรีอริยเมตไตรจำนะครับถ้าจำได้นะเขาไม่เสียหายเรื่องนี้ความจำที่ว่าไม่ได้แบกเอาไว้ไม่ได้หามไว้แล้วหายใจยาวๆไว้นะครับเพื่อที่จะสื่อสารกับสิ่งเหล่านี้นะฮะพวกเราชาวคณะก็พยายามทุกคนได้พยายามสื่อสารสิ่งเหล่านี้ได้นะหนึ่งในนั้นก็คือการนำอากาศตามสไตล์ของไทเทนแมนนะครับพยายามจับเคล็ดให้ได้นะ